ใครอยากกินกุ้งมังกรฟรีๆนะฮะฟังข่าวนี้เขาบอกว่าประกาศเลยให้กินกุ้งมังกรแบบฟรีๆมีเงื่อนไขก็คือว่าช่วยชี้เบาะแสหน่อยว่าไอ้โจรที่ไปขโมยเตาปิ้งย่างที่ร้านเนี่ย40ชุดเนี่ยคือใครโห40ชุดโหแล้วถ้าจับได้ได้กุ้ง40ตัวไหมเขาไม่ได้บอกนะว่ากี่ตัวแต่ว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลนำจับนะครับก็กินจนอิ่มอ่ะด้วยล่าสุดเนี่ยทางร้านราชพฤกษ์ซีฟู้ดบุฟเฟ่ได้โพสต์ภาพกล้องวงจรปิดนะฮะนี่โจนะคนร้ายหัวขโมยนะครับไปขโมยเตาปิ้งย่างของทางร้านแม่มามอไซค์ด้วยนะโดยทางร้านเนี่ยเขาบอกนะครับบอกว่าเนี่ยทายซิทะเบียนอะไรรุ่นอะไรใครทายถูกรับกุ้งมังกรฟรีส่วนพี่เจ้าของรถเจอกันที่สภ.คือเจอที่โรงพักนะครับพี่ร้อยเวรเนี่ยรออยู่ข้าวไฟข้าวฟรีน้ำไฟฟรีที่อยู่ฟรีมีคนดูแลใกล้ชิดหมายถึงไปนอนโรงพักนี่นะ ล่าสุดทีมข่าวไปที่ร้านบุฟเฟ่ดังกล่าวครับอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าของร้านเนี่ยคุณปัญญาลือชาจรัสสินนะบอกว่าได้รับทราบจากลูกน้องว่ามีคนร้ายนะครับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาที่ร้านแล้วก็ไปลักขโมยชุดเตาย่างและตะแกรงย่างจำนวน40ชุดมูลค่าประมาณ 10,000 บาทหลบหนีนะฮะต่อมาครับคือทีแรกเนี่ยมารอบนึงผ่านไปอีก15นาทีเนี่ยวนกลับมาอีกทีนึงเพื่อจะมาเอาเพิ่มอีกแต่ลูกน้องในร้านมาเจอพอดีคนร้ายจึงขี่รถหลบหนีไปนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเขาหยิบของอะไรเสร็จปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเก็บของแล้วก็อุปกรณ์เวลาเราเตาต่างๆนะพี่เขาก็เข้ามาในเนี้ยซึ่งปกติเราก็จะคุมปิดเขาก็มุดเข้าไปเอาครับพี่เข้ามา2รอบก็มาจอดตรงนี้จอดตรงนี้เหมือนเดิมมาช้อปปิ้งอยู่ตรงนี้พี่แล้วก็ทำอะไรเสร็จก็ล้างมือตรงนี้พร้อมล้างตรงนี้ใช่ครับผมอนามัยด้วยอนามัยด้วยนะนี่กุ้งอะไรครับอันนี้กุ้งมังกรครับพี่นี่เลยที่บอกใช่ที่บอกว่าถ้าใครเห็นป้ายทะเบียนนะครับผมใครทายถูกป้ายทะเบียนรถที่มาเอาของไปเมื่อเช้านะครับผมมีกุ้งมังกรอย่างนี้ให้เลยนะมาครบทุกเมนูครับผมนะอบชีสนึ่งทอดกระเทียมแล้วก็ผัดผงกะหรี่นะครับผมกุ้งอะไรครับอันนี้กุ้งไหนๆก็เขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเออใช่โปรโมทร้านซะเลยแค่เห็นนี่ก็อยากกินแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าใครบอกเลขทะเบียนรถคนร้ายได้เนี่ยได้กินกุ้งมังกรฟรีทุกเมนูเลยทุกเมนูโอ้โหนะหรอทีนี้ก็เอาไหมคุณหยกเราจะไปรู้ได้ไงเนี่ยเลขอะไรเนี่ยกุ้งมังกรอบชีสครับกุ้งมังกรกระเทียมค่ะกุ้งมังกรผงกะหรี่ค่ะเอาไหนเอาอบชีสอบชีสใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อเขาให้กินทุกเมนูเลยใช่ถ้ารู้เลขทะเบียนรถอ่ะค่ะโอ้แต่มันมุมก็มันไม่เห็นเลยเนาะเราคนร้ายก็ใส่หมวกใส่อะไรยากยากไปซื้อกินเองไปอุดหนุนเขาดีกว่าอะไร6 7 8หรือเปล่าโอ้ยโอ้โหแต่เห็นใจคนค้าคนขายเจอแบบนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะผมว่างานนี้เนี่ยนะพี่ปัญญาเนี่ยนะได้มากกว่าที่เสียไปแล้วล่ะเพราะว่าคนอยากกินกุ้งมังกรแล้วก็ไม่รู้เลขทะเบียนรถบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปอุดหนุนแล้วกันเดี๋ยวไปอุดหนุนเลยครับ